ภารกิจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีกําหนดการเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อไปตรวจสอบนะครับโครงการต่างๆโดยเฉพาะนะครับจะไปดูที่โครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็มีการเปิดฝายลําดับที่111เปิดระบบกระจายน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ปลูกต้นไม้ตามโครงการป่ารักน้ําโลใหญ่ชัยภูมินะครับพร้อมกับแสดงความห่วงใย ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับโดยที่จะเร่งจัดสรรที่ดินทํากินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้นะครับนายพุทธิพงศ์ปุณากาันรองในขาธิการนายกรัฐรรมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจรําสํานักนายกรัฐรมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นะครับเวลาประมาณสัก7จ็นาฬิกากว่าๆนะครับท่านนายกเองจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ sure> ําลําสะพุงตําบลหนองแวงอําเภอหนองบัวแดงจังหชัยภูมิเพื่อไปประธานในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ําลาสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ32ล้านลูกบาทเมตรเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประชาชนในพื้นที่จะมีน้ําเพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและยังสามารถจัดส่งน้ำเข้าพื้นที่ชนลประธานได้ถึง38,400ไร่นะครับ เพิ่มพื้นที่ชนลประธานในช่วงฤดูฝน24,000ไร่และช่วงฤดูแล้ง14,400ไร่ด้วยกันนะครับทั้งนี้ท่านนายกนะครับจะไปประธานในพิธีเปิดฝายลำดับที่111และเปิดระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งปลูกต้นโรงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชการที่10นะครับภายใต้โครงการ ป่ารักน้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิในพื้นที่ปลูกป,ป่าทดแทนป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับพร้อมทั้งพบปะประชาชนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับโครงการป่ารักน้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิอุทยานแห่งชาติตัดต้นจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเป็นการร่วมมือกันในแบบประชารัฐที่มาช่วยกันสร้างความชุ่มชื้นของป่าด้วยการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อช่วยชะลอแล้วก็บเก็บ กักน้ําในฤดูฝนใช้บรรเทาปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ที่สําคัญแก้ไขปัญหาภายแรงได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิค,คือชัยภูมิที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของน้ําถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีพืชเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับที่น้าบางทีเนี่ยบางช่วงบางตอนเองน้ําก็มีน้อยไปบางช่วงเวลาบางน้ำเนี่ยก็มีมากเกินไปซึ่งโครงการนี้นะครับโครงการอันนี้มาจากพระราชด,ดำริก็คาดว่าจะมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่าง ดีทีเดียวหลังจากนี้ไปนะครับโครงการนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเป็นความร่วมมือกันในแบบประชารัฐอย่างที่บอกไปเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นเหมือนน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าที่ทรงเป็นป่าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพลังของจิตอาสานั่นเองนะคะวันนี้ท่านนายกก็คงจะมีการไปพูดคุยพบปะประชาชนในเรื่องของที่ดินทํากินด้วยด้านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองยังเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้และไม่มีที่ทํากินที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยจะมีการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรที่ดินทํากิน ให้ผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ดูแลการประกอบอาชีพสร้างรายได้และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างดีที่สุดขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรียังได้รับรายงานว่าตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2561ได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐเช่นที่ป่าชัยเลนที่ราชพัสดุให้ผู้ยากไร้ทำกิน แบบแปลงรวมแล้วนะคะประมาณ31,724ไร่มีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ45,248รายด้วยกันโดยในส่วนปีหน้าค่ะมีเป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน48จังหวัดทั่วประเทศรวมพื้นที่ราว218,244ไร่ค่ะที่ดินทำกินที่ดินทำกินยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของที่ดินทํากินนะครับถ้าเกิดว่า,าเกษตรกรคนในชุมชนเนี่ยมีที่ดินทํากินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสูงนะครับทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่วันนี้ท่านนายกจะลงไปก็คือรับเรื่องน้องเรียนของประชาชนนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณสมพัน์นิร,รพันธ์ที่ปรึกษาสํานักงาาานนนนนปัััสํกกยรรรฐมตีะะคบ ก็จะเป็นประธานนะครับประชุมเตรียมความพร้อมรับมวลชนที่จะเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แก่ท่านนายกนะครับระหว่างที่ท่านนายกเองเดินทางมาที่ชัยภูมิหลักๆเนี่ยที่คุยกันไว้เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมกันไปแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งจุดร้องเรียนไว้2จุดด้วยกันก็คือจุดแรกนะครับที่อำเภอหนองบัวแดงสำนักสงฆ์ป่าพนังเขาสกัดตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงแล้วก็อีกหึงจุดนะครับก็จะตัด จัดตั้งกันที่จุดสกัดโลใหญ่อุทยานแห่งชาติที่ตัวอำเภอเมืองเลยนะครับที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งหากประชาชนไม่สะดวกมาก็สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ดำารงธรรมของจังหวัดของอำเภอก็ได้นะครับโดยว่าจะโทรไปที่สายด่วน1567หรือว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล11 11 1 111โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่เองถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็อยากจะไปพบทนายกด้วยตัว ของเขาเองนะครับเอาทีนี้คนก็น่าจะเยอะด้วยนะครับ